สิกกัดสิกโคระเบิดปืนจากก่อนปิวบับตั้มหมดดงสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเซลอนชาแนลวันนี้เราอยู่ในเกม One Punch Man The Strongest นะครับผมก็หลังจากที่เราหายกันไปนานมากนะครับก็ผมคาดว่าคลิปนี้เนี่ยน่าจะได้ลงวันอังคารนะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับในเกมวันพันแมนนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงในเกมวันพันแมนหรือว่า10โมงในบ้านเรานะเวลาของเราในตอนนี้ก็โอ้มัน15:09เดี๋ยวผมปัดไปให้เป็น11โมงนะอ่ะก็วันจันทร์แล้วเป็นวันจันทร์ที่รีเซ็ตชิงชัยกิลด์ซึ่งวันนี้เนี่ยจะพาเพื่อนๆมาดูศึกชิงชัยกิลด์นั่นน่ะเห็นป้ายบนกิลด์ผมมั้ยครับชิงชัยกิลด์วันนี้เนี่ยผมจะมาชิงชัยกิลด์ให้ทุกคนดูกันนะครับว่ากิลด์ผมเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะเป้ยผมอยู่เซิร์ฟ12นะครับอ่ะเราเข้ามาเลยโอ้โหฝั่งนู้นมีแต้ม10,000แล้วเหรอฝั่งนู้นตีเร็วมากโหแตกด้านล่างโอ้โหด้านล่างทะลวงไปถึงคนที่ชื่อเป๊กๆของทีมผมแล้วนะครับโอ้โหฝั่งนู้นเขาตีเร็วมากครับแล้วก็ยึดโรงงานทีมผมเป็นที่เรียบร้อยละถ้างั้นเดี๋ยวผมขอยึดโรงงานคืนก่อนนะครับเอาทีมหลักตีเลยกะมังอาจมายึดทีมหลักมายึดโรงงานผมอย่างนั้นหรือมาฝั่งผมได้เปิดก่อนนะครับก็จะเปิดไปก่อนด้วยรัวแขนอรมานจากจักรพรรดิเด็กครับไปเลยครับจะติดไปตาด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 า 570,000 ครับแล้วก็มาแล้วครับหลักสิกกับสิกโคนระเบิดปืนจากก่อนปิวบับตั้มหมดดงเป็นไงกันบ้างครับสำหรับใจน้อนลูกหลังของผมตอนนี้ผมก็ปั้นสุดมากๆแล้วยิงทีหายทั้งดงเลยนี่โอเคผมก็จะเอาทีม2ข้อประจำการแล้วกันอ่ะโอเคโหมีคนตีคืนโคตรเร็วเลยผมประจำการปุ๊บมีคนตีคืนโคตรเร็วถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตีเขากันบ้างครับถ้างั้นเดี๋ยวผมจะมาตีคนที่ชื่อว่าน็อตตี้นะครับเราจะตีทีมหลักเขาใส่ทีมหลักเขาก่อนเลยเอาทีมหลักเราใส่ทีมหลักเขาก่อนเลยไปมาโอเคครับเป็นจักรพรรดิเด็กเขาได้เปิดมาก่อนครับจากนี้รัวแขนอรมานจากจักรพรรดิเด็กเขามาก่อนครับเขามาตับปูดด้วยว่าแฟงผมติดสตันไปนะครับแต่ว่าแถวหน้าผมโอ้ชิบแล้วก็บอลทอร์เบิร์ตยิงมาปุ้ง910,000ดาเมจยังไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็รัวแขนอรมานกลับไปจากจักรพรรดิเด็กผมครับไม่มีดาเมจเลยครับไม่เป็นไรครับมาแล้วครับเราเปิดปืนจากก้นยิงปิวปังเรียบร้อยครับภูริพิษโอ้โหแถวหน้าเขาลงมานอนคุยกับล่างมะม่วงหมดเลยโอ้โหแล้วก็300,000ดาเมจจากวันทองระเบิดแล้วก็พายุนรกจากคุ้มกี้ครับปอ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 บ290,000ครับตอนนี้เอาเรื่องจัดแล้วก็จะหลุดอันลอยจากซูเปอร์ดาร์กชายข้อหัวเจนอสผมมาครับไม่เท่าไหร่ครับจากนั้นหมัดคุปอาชูราจากโดเปอร์ฮิลเลอร์ได้กับตัวเองแล้วฆ่าวันทองทิ้งไหมครับเรียบร้อยครับจากนั้นจักรพรรดิเด็กเขาก็รัวแขนอรมานกลับมาครับตัก680,000แรงมากๆครับรัวแขนอรมานผมคืนไปครับอย่าไปยอมเอาไป300,000ครับจากนั้นก็ระเบิดปืนจากกลยิงปิ้วปั่มไม่ย่อท้อครับแล้วก็เอาไป1แป๊ะเรียบร้อยครับก็เก็บทีมหลักเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็เป็นแบบคล้ายๆแนวหน้าของกิลด์เลยนะผมก็ต้องจัดการทีมหลักให้เขากันก่อนโอเคโอ้ดูเหมือนรอบเราจะหมดแล้วนะครับผมขอซื้อรอบซื้อรอบไปกับทีมหลักมาเราจะมาตีคนที่เป็นทีมหลักเท่านั้นนะครับอย่างคนนี้พลัง2,400,000เราจะไปตีทีมหลักเขากันและแน่นอนว่าเขามีหน้ากากหวานจะโยกให้จีน้อมอยู่ด้านหลังเพื่อที่จะไม่ให้ฟูบุกิโดนหน้ากากหวานต่อยนะครับมาเลยบอกแล้วครับหน้ากากหวานเขาได้เปิดก่อนตามคาดครับแล้วก็มาแล้วครับหมัดสยบมาจากนั้นกับหวานคอเจนอสผมมาครับบอกเลยว่าคอมาได้เจนอสผมยืนสบายสบายแล้วก็ระเบิดคืนไปครับจากนั้นรัวแกนอรมานจากจักรพรรดิเด็กคอไปครับดาเมจ550,000ครับแล้วก็ลาก่อนระเบิดปืนจากคนวางมือถือได้เลยโอ้โหเรียบร้อยลงไปนอน2ตัวครับจากนั้นก็บอลทองระเบิดยิงไปเปรี้ยงไปอีกเรียบร้อยก็บอกให้วางมือถือไงเล่าเรียบร้อยครับเนี่ยฮะหล่อเท่เก็บไปเป็นที่เรียบร้อยอีก1ทีมอย่างง่ายได้มาจากนั้นเราจะไปสู้กับคนที่ใช้รูปมอสคิโต้เกิร์ลนะครับโหทีมเขาสุดมากๆเลยนะเนี่ยแต่ละทีมผมว่าผมไม่น่าสู้ทีมนี้ไหวนะถ้างั้นเนี่ยผมจะมาโอ้อันนี้สู้กันหมดละถ้างั้นเนี่ยผมจะสู้กับทีมนี้ละกัน1,300,000
จากไป1ล้าน3แสนทิ้งทีม1ล้าน3แสนซื้อรอบมาเลยครับจากนั้นก็ใส่เดียวเลยเออมาก็นี่ก็เป็นการโชว์การตีวอกิลให้ดูนะครับก็ตีวอกิลกันสบายๆนะเออก็ขอบคุณนะตอนนี้ช่องเราก็เดินทางมาถึงครบรอบ1เดือนที่เรียบร้อยก็ขอบคุณจาก Subscribe แล้วก็การกดไลค์แล้วก็การดูคลิปจากทุกๆคลิปด้วยนะครับก็ตอนนี้ช่องเราเดินทางมาถึง1เดือนแล้ววันนี้ก็จะมาวอกิลสนุกๆให้ทุกคนดูกันนะครับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมกับฟานุพลังจิตขึ้นอีกยิงมา2ล้าน5แสนดาเมจครับแล้วก็บอลของระเบิดยิงเข้าไปเปรี้ยงเรียบร้อยหมดโด่งครับเรียบร้อยก็ผมคิดว่าผมไม่น่าจะอัดได้ทั้งวันนะแต่ผมจะแคปภาพตอนชนะหรือตอนแพ้ไปดูผมจะลงท้ายคลิปว่ากิลเราเนี่ยแพ้หรือชนะนะเออโอเคผมคิดว่านี่ไงคุณมีคนเปิดเป็นคนที่2มาให้ละเราจะไปตีทีมเขาครับซื้อเพชรเลยจากนั้นผมคิดว่าทีมที่ผมจะตีก่อนน่าจะเป็นทีมซ้ายแล้วก็มาที่ทีมตรงกลางนะครับไปโจมตีออกรบมาเดี๋ยวผมเคลียร์ให้นี่ไปครับจักรพรรดิเด็กผมได้เปิดก่อนด้วยรัวแขนโอลมานจากจักรพรรดิเด็กไปครับจอดนี้ไปครับเข้ามาตาร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 าหกแสนสามหมื่นดาเมจแรงมากๆจากนั้นก็ระเบิดปืนจากคนจากเจนอสวางมือถือได้เลยฟิวปังหูเกือบตายแต่ก็วางมือถือได้เลยโอ้ยังติดไม่ย่อท้อกันเต็มเลยโอ้ไม่ย่อท้อโอ้โหผมลืมไปว่าบ้านนี้เป็นบ้านที่มีไม่ย่อท้อครับติดไม่ย่อท้อกันละนาวแล้วก็ขอคืนมาซิว่าแบงค์ผมลงไปคุยกับร่างมะม่วงพร้อมกับปูปุกิแล้วก็อาร์ตอมิกคิดซึมปาดมา 300,000 ดาเมจไม่เป็นไรยังไม่จบครับแล้วก็หน้ากากวันเข้ามาล้วงเจนอสผมขอไปโอ้โห 300,000 แต่เจนอสผมลงไปไม่ได้โอ้ตายไปกันเต็มเลยครับฉะนั้นดวงเขาก็เสียรอยไปหิวแล้วได้กลับไปครับปังเออ1ล้าน4แสนดาเมจครับแต่นั้นทีผมยังไม่ยอมลงรัวแขนอลมานจากจากเขาไปเด็กคืนไปครับเออตายครับแล้วก็แต่นั้นก็จะเตะธรรมนัสแล้วก็ระเบิดปืนจากกลจากเจนอสยิงไปปังเสร็จแล้วครับเป็นไงผมบอกแล้วผมปั้นเจนอสได้สุดปั้นเดี๋ยวผมปั้น5ดาวหรือว่าตอนนี้ทัตสึมากิเข้าผมจะเอาลูกรักเจนอสผมไปยิงไอ้พวกที่มีทัตสึมากิเออมาซื้อรอบเพิ่มเออแล้วก็จัดไปฟื้นคืนชีพโอเคมาผมก็จะมาตีคนนี้คนเดิมครับตีคนเดิมเลยโอเคอ้าวบอลล็อตเขาอยู่ล่างแต่ไม่เป็นไรครับทีมผมได้เปิดก่อนทั้งทีมไปก่อนด้วยรัวแขนอลมานจากจักรพรรดิเด็กป๊อป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 หกแสนดาเมจเหมือนเดิมครับแรงมากๆแล้วก็จากนั้นเจนอสผมเข้าไปเตะธรรมดา what the heck แล้วก็จากนั้นบอลทองระเบิดจากบอลทองผมยิงไปเปรี้ยง1 10ล้านเอ้ยไม่ใช่ดิ1ล้าน1แสนดาเมจ10ล้านเลยหรอแล้วก็พายุนรกจากฟูบุกิครับยิงไปป๊อ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 ป10ล้าน10ล้านอะไรเฮ้ย1ล้านแต่ได้ก็เชื่อราชสีห์ควรขึ้นมาฟาดมา1แสนดาเมจยังไม่มีใครตายแล้วก็เสียรอยจากดวงผมก็ยิ้วแล้วได้กับตัวเองนิดหน่อยแล้วก็เก็บวันทองไปครับจากนั้นซิวแฟงก็ลุงซุยคอนไซเคนจัดเรียบร้อยครับลงไปนอนสำหรับบีซิงแล้วก็มาแล้วครับลูกเตะลาซานปักบอกโอ้บอกโอ้สามดาวปักหกแสนโอ้โหซิวแฟงผมบอกว่าสบายสบายครับไม่เห็นเจ็บเลยแล้วก็ด็อกเตอร์จีนัทยิงมาจากนั้นก็รัวแขนโอลมานจากแต่ก็พระเด็กใส่โอ้โหไอ้ลูกสมุนจีนัทออกมาทำไมเนี่ยพอไปครับแต่ก็วางมือถือได้เลยเฮ้ยยังติดไม่ยอมท้อกันอีกเหรอนี่โอ้โหติดไม่ยอมท้อกันเต็มเลยฟูบุกิพัดพายุไปด้วงเข้าไปจบคนยังติดไม่ยอมท้ออีกเหรอโอ้โหเรื่องเออผลโน้นเอาคืนมาด้วยลูกเตะลาชันงัดเข้าหน้าเสือแฟงแล้วก็โบโบโบแล้วเตะลงไปโอ้โหเรียบร้อยเสือแฟงผมลงไปคุยกับเราหมดแล้วก็ฟูยูไคเคียเต้จากทัตสึมากิลงมาครับปรักโอ้โหอะไรอ่ะก้อนหินตกใส่หัวเบาจังเลยนี่แต่นั้นโอ้โหมันก็ยังได้ไอ้ลูกสมุนมาอีกนะครับผมก็เลยไม่ได้คอแถวหลังมันสักทีเออเฮ้ยแต่ก็วางมือถือได้เลยรอบนี้ไม่พลาดแน่นอนปักเรียบร้อยไอ้มึงยังเหลือไอ้ก้อนนี่งั้นไปตายซะเฮ้ยโอ้โหอึดอ๋อโบลอสอึดอ๋อโบลอสโอเคแล้วก็เก็บไปแล้วแต่เราก็เสียหายหนึ่งสองตัวนะบอลทองกับซิลเวอร์แฟงนะครับโอเคตอนนี้ด้านล่างฝั่งเขาก็แตกมาตอนนี้ทำให้แต้มคิวเราเนี่ยเริ่มตามทันเขาบ้างแล้วนะครับ
เออกิลเราตื่นกันบ้างไงเนี่ยกิลผมตื่นกันบ้างไงเนี่ยโอ้ผมแอคทีฟไป240ละผมว่าตีอีกสักรอบดีกว่าได้ไหมโอ้เพชรไม่พอนะมาผมมีเพชรอยู่แค่75ไม่น่าจะตีไหวละอ่ะก็ถ้างั้นเดี๋ยวผมยึดโรงงานเพื่อเรายึดหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอเคผมคงจะทำได้แค่นี้แล้วที่เหลือก็ขอฝากพวกนายด้วยนะฉันน่ะไปต่อไม่ไหวแล้วฝากพวกนายทั้งกิลด้วยช่วยจัดการล้มกิลนี้ให้ได้ก็ต้องบอกก่อนเลยว่ากิลผมกับเจ้ากิลนี่เนี่ยเป็นคู่อริกันมากๆสู้กันตลอดเลยและจะผัดกันแพ้ผัดกันชนะซึ่งมันค่อนข้างดุเดือดแต่โชคร้ายนิดนึงที่ผมไม่สามารถถ่ายให้เพื่อนๆดูได้ทั้งวันนะผมอาจจะถ่ายได้แค่ช่วงเช้าแล้วก็ผมจะกลับมาตอนดึกนะเพราะผมมีงานในช่วงกลางวันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะไม่ได้ดูการต่อสู้สุดมันทั้งวันนะแต่จะได้ดูในช่วงเช้านิดนึงเออเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูเจนอสที่ผมปั้นจากคลิปที่แล้วได้สุดกว่านี้อีกนะครับก็จะเป็นนี้นะครับเจนอสตอนนี้พลังจะอยู่ที่ 690,000 นะครับก็ผมก็ใส่ให้ตอนนี้เนี่ยทุกอย่างโหด OP มากๆแล้วตอนนี้นะผมคิดว่าผมอยากจะอัพดาวให้ตราของเจน้อยมากซึ่งผมเก็บได้49เศษขาดอีกเศษเดียวยังหาไม่ได้เลยเว้ยเออถ้าได้ตรงนี้เนี่ยพลังก็เพิ่มมาอีกใช่ไหมเออมันจะเพิ่มมาอีกเยอะเลยโอเคเดี๋ยวผมมาพาไปดูพลังอัพดับในเซิร์ฟในตอนนี้นะครับเซิร์ฟ12นะครับพลังอัพดับรวมของผมก็จะอยู่ที่690นะครับผ่านด่านอยู่ที่1226ตัวละครสุดเก่งของเจน้อยผมขึ้นติดท็อป600แล้วเว้ยเออเอาเรื่องเกินตัวละครสุดเก่งผมติดท็อป600ด้วยนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยฮีโร่ซัพพอร์ตอย่างซอมบี้แมนก็เข้ามาให้เราได้จับจ่ายใช้สอยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะในความคิดส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าเจ้าไอ้นี้เนี่ยควรซื้อครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือซอมบี้แมนเป็นตัวที่เอาไว้ตีบอสได้ดีมากๆเลยใช่ครับถ้าไม่มีเคโรเคโรเนี่ยใช้คอซอมบี้แมนตีบอสได้ดีมากๆมันฮีลไว้เพื่อนได้ทำดาเมจได้แล้วก็ยืนแทงได้ไม่ผมสำหรับผมเนี่ยผมก็จะจัดเหมือนกันครับผมไม่ได้เอาไปแบบ PVP ไปยืนค้ำนะครับเมตาปู่บอมเนี่ยผมจะไม่ใช้ซอมบี้แมนนะอาจจะใช้แต่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ในการตีบอสเนี่ยผมคิดว่าซอมบี้แมนเนี่ยเก่งมากๆใช่ครับถ้าไม่มีเกโรเกโรเนี่ยซอมบี้แมนถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการตีบอสเลยก็มันก็จะมีแพ็ค2แพ็คนะเป็นแพ็ค349บาทเป็นแพ็ค839บาทสำหรับผมเนี่ยคนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะก็เติมแพ็ค349บาทก็ได้แล้วให้คุณอัพไปจนถึงเลเวล120กว่าๆเนี่ยจากนั้นคุณก็มาแลกเอากำไรข้อมือเนี่ยจากซอมบี้แมนอันนี้ได้นะครับก็คือมันจะใช้18กำไรข้อมือซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณอัพไปเลเวลสูงๆคุณจะได้กำไรข้อมือมาค่อนข้างเยอะแล้วตรงนี้ไปแลกเศษกับซอมบี้แมนแล้วไปทับผมกับเศษที่คุณอัพเลเวลมาแน่นอนว่าคุณได้ซอมบี้แมน 100% ครับไม่ว่าคุณจะเติมแพ็ค349บาทหรือแพ็ค800นะคุณก็ได้ซอมบี้แมนแน่นอนบอกเลยว่าหล่อเท่ปิดท้ายนี้เดี๋ยวผมมาสุ่มตัวเหลืองให้ดูกันก่อนว่าผมจะเกลือสักแค่ไหนไปจัดไปตับชวิงเรียบร้อยครับไม่มีสีม่วงหรือสีทองเลยตอนนี้ก็เป็นการเชิญจำกัดเวลาของเจ้าเกโรเกโรมาอยู่ครับซึ่งถ้าถามว่าผมจะจัดไหมผมยังไม่มีคอดีๆเลยผมต้องบอกเลยว่าผมไม่จัดครับผมจะเก็บไว้ให้ทัตสึมากิในเดือนหน้าเนาะส่วนอาวุธเฉพาะเนี่ยผมก็จะเก็บไว้ให้ทัตสึมากิเหมือนกันนะสำหรับเจโรเนี่ยผมคิดว่าผมไม่น่าจะเอาอาวุธมันเพราะว่าอาวุธมันมาเนี่ยมันก็ใช้ได้แค่แป๊บเดียวจากนั้นก็ต้องทิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าปู่บอมมาเนี่ยอาวุธเจนอสก็ไร้ผลไปทีเดียวแล้วนะก็เป็นไงกันบ้างสำหรับวันนี้ที่ผมมาตีอารีนาวอร์หรือกิลวอร์ทุกคนดูเนี่ยกับการมาบอกว่าซอมบี้แมนซัพพอร์ตมันดีแค่ไหนควรจะจัดหรือเปล่านะครับก็เป็นไงกันบ้างสำหรับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับแต่จำไว้ว่าผมลงตลอด Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I